Thank you.
ียวใจเดียวและซื่อสัตย์ต่อผู้ครองของตนไม่อย่างร้างใช่หรือไม่ใช่ข้อ2เราจะอบรมลูกหลานให้ดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานใช่หรือไม่ข้าพเจ้าขอประกาศต่อเบื้องหน้าพระบิดามารดาแห่งสวรรค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกว่างานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพที่จัดขึ้นสำหรับมวลมนุษยชาติทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ที่ล่วงลับไปแล้วสู่โลกปัจจุบันตลอดจนบรรดาครอบครัวที่รับพรและชายหญิงผู้มีเกียรติทั้งหลายในวันเสาร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2558ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80ปีศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์บัดนี้ได้สำเร็จโดยสมบูรณ์ทุกประการThank you.
ันนี้เนี่ยเป็นงานที่ดีมากเลยครับต้องขอขอบคุณทางผู้จัดคือทางสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกประเทศไทยที่ได้จัดให้มีงานอย่างนี้มันจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้มีจิตสำนึกในความสำคัญของครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญของชาติก็ว่าได้เพราะว่าสังคมเนี่ยมันประกอบไปด้วยครอบครัวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวเข้มแข็งนะสังคมก็เข้มแข็งด้วยรวมถึงประเทศชาติเราก็เข้มแข็งด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้มีงานอย่างเนี้ยสักอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยมีทั้งหมด18อำเภออยากให้จัดทั้ง18อำเภอเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยใจจริงสำหรับทุกฝ่ายที่ร่วมให้มีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสัมพันธ์และสันติภาพโลกที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นนะครับขอขอบพระคุณอย่างมากๆเลยครับ03040ครับครับเดี๋ยวรางวัลใหญ่เลยนะครับก็รู้สึกภูมิใจในชุดที่ท่านมาจัดในคราวนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ครอบครัวบางครอบครัวนี่บ่เข้าใจกันหลายส่วนนะครับที่นี่มาถึงคราวนี้นะครับรู้สึกว่าอบอุ่นกันหลายนะครับอบอุ่นกันหลายในชุดนี้แต่ว่าบางครอบครัวก็เสียดายที่เพิ่นบ่มีโอกาสได้มาคือผมนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่โอกาสให้หลายๆส่วนนะครับผมก็ภูมิใจในตัวผมที่ต่อสู้กับครอบครัวมาก37ปีนะครับโดยบ่มีทะเลาะบ่แว้งกันเลยนะครับยืนยันได้ 100% นะครับแล้วก็อบรมบ่มนิสัยลูกก็มีงานมีการทํามันคงนะครับส่วนมากกับราชการนะครับก็สู้ชีวิตกับครอบครัวมาตลอดนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะที่ได้มีโอกาสทํางานในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ได้ส่งเสริมเรื่องสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็งก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และไม่คิดว่านี่จะเป็นกิจกรรมครั้งแรกแต่ว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะสามารถที่จะมีส่วนในการส่งเสริมครอบครัวต่างๆให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายผลออกไปเพราะว่าเพียงแค่ลำพังครอบครัวเราครอบครัวเดียวก็คงจะไม่สามารถที่จะทำให้สังคมมีความสุขและมีสันติภาพจริงๆได้เราต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ขยายผลออกไปก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็คงจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมากขึ้นในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ